การบริหารบ้านเมืองเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความยุติธรรมและดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของนักการเมืองนะคะนักการเมืองสิ่งที่เขาต้องทำคือคุณจะต้องป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจคนจำนวนมากไม่ได้ต้องการเป็นโจรนะคะแต่ถ้าคุณทำให้เขาอดอยากไม่มีที่ทางทำมาหากินเพราะเขาไม่มีปัจจัยการผลิตแหล่งเงินทุนก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเนี่ยนะคนเหล่านี้บางทีเขาต้องไปปล้นชิงต้องไปขโมยต้องไปทำอะไรเพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมจากปัญหาทางเศรษฐกิจแต่อาชญากรรมที่เกิดจากปัญหาทางจิตสำนึกความคิดเนี่ยคุณอาจจะต้องไปอาศัยศาสนาตอนนี้ไม่รู้อาศัยได้เปล่านะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญถ้าหากว่าคุณต้องการให้สังคมมีความยุติธรรมเนี่ยนักการเมืองที่มาบริหารบ้านเมืองอย่างคุณสมคิดเนี่ยแทนที่จะคิดเรื่องประชารัฐอย่างเดียวเอาในทุนมาอุ้มคนจนเนี่ยนะคะไปทำให้คนในทุนเหล่านี้เนี่ยไม่ผูกขาดคุณต้องออกกฎหมายป้องกันการผูกขาดถ้าในทุนไม่สามารถผูกขาดได้มันทำให้คนอื่นมีโอกาสทำมาหากิน